มากประทับใจมากๆนะก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีทุกคนอยู่ด้วยมันก็สนุกไปด้วยอีกแบบนึงมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าไปถ่ายแล้วแบบว่าไปทำงานอย่างเดียวมันเหมือนรู้สึกว่าได้ไปเที่ยวนะใช่ค่ะการไปสวีทครั้งนี้ของคุณคือครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยครับพี่เป็นแบบเป็นประเทศในฝันที่คุณอยากจะไปประเทศในฝันมากๆลงเครื่องมาตอนผมยังจำได้ดีเลยวันที่ตอนที่ลงเครื่องไปแรกๆนะมันฟ้ายังมืดอยู่เราก็ยังไม่เห็นว่าแบบว่าภูเขาน้ำแข็งเป็นยังไงแต่พอเราแบบว่าตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างมาเงี้ยเราเห็นเส้นขอบฟ้ารอบตัวเราแบบเป็นภูเขาน้ำแข็งหมดเลยมีเมฆต่ำบนหลังคาหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเหมือนที่อยู่บนสวรรค์แล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันติดเนาะมันเหมือนที่ดีมเบอร์บ้านเราใช่เหมือนนะก็มีหิมะเหมือนกันใช่ค่ะมีหิมะหนาวกว่าด้วยหนาวกว่าหนาวกว่าด้วยก็ดีวันนี้คุณสรุปอาจจะป่วยนิดนึงเพราะว่าป่วยนะคะคุณสรุปไม่ดีเวิร์มอ่ะใช่ครับคุณสรุปวันนี้คุณสรุปจะขึ้นไฮโน้ตไม่ค่อยได้อ้าวใช่ไหนพี่เก้าลองไฮโน้ตดูสิครับก็เขาเดี๋ยวเราคุยกันดิเก้าลองขี้ดูเดี๋ยวมันลงลงอะไรพี่หลงเธอไม่ไหวประทับใจมากผมชงให้พี่แล้วนะทำไมโตนี้หวานจังเลยคะรู้ไหมครับว่าตระกูลเนี้ยจุฑาเทพเนี่ยเวลาเขาเจอใครเนี่ยเขาจะเป็นรักแรกพบเขามาพร้อมความหวานอะไรนะครับเดี๋ยวคุณดูเรื่องนี้จบแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณภูมิเนี่ยรักใครตั้งแต่แรกคุณภูมิครับครับผมมีคำถามว่าที่ผมสงสัยมาตลอดเลยแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอ๋อไม่ใช่ผมคิดว่าแฟนๆหลายคนในนี้เนี่ยก็ต้องสงสัยรวมถึงเรานักแสดงทุกคนด้วยครับใบไม้ที่คุณกินคือต้นอะไรครับเขาเรียกใบอะไรครับพี่ชิมพี่ชิมผมไม่รู้อยู่ในทีเซอร์ครับส้มตำใช่ครับคือผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับตอนถ่ายทำนะตอนแรกผมดูว่าใบเนี้ยไม่เผ็ดเลยคือผมเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วแต่ใบที่ผมกินอ่ะเขาพิชายาว่าวาซาบิเมืองไทยตอนแรกพี่ชีบอกว่าเซนกินเลยลูกผมก็กินไปหนึ่งคำพี่ว่าคำมันเล็กเกินไปเราก็กินคือไปแล้วครับก็กินอีกคำหนึ่งใหญ่ๆให้พี่ชีพี่ชอบมากเซนลืมตาหน่อยผมกินไปผมก็แบบใช่ไหมใช่มันฉุดขึ้นจมูกแล้วพอคือคุณภูมิใส่แว่นอยู่ไหมครับพอขัดก็ถอดเป็นผมตาไหลมันเผ็ดมากทุกคนคือคุณปื้มปิ่มกับสมุนไพรไทยใช่ครับผมรู้สึกว่านี่คือของดีประเทศไทยผมอยากให้สวิตเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วนำไปกินนะครับจริงคนผมกินประมาณ4รอบผมรู้สึกได้ว่าไม่เคยเป็นหวัดเลยทุกคนเริ่มซื้อวาซาบิครับมาซื้อสิ่งนี้แทนนะครับไม่แล้วคือพี่ชิงบอกว่าเซนพี่ขออร่อยนิดนึงอร่อยนิดนึงผมก็เลยกินแล้วแบบปกติพอกินมันแบบใช่ไหมผมก็เลยกินแบบแล้วเราแบบว่าแอบมองไงก็ต้องแบบมองอะไรอะคะพี่มองอะไรคะนะฮะมองอะไรนะคะพูดไปก็เป็นการสปอยล์ไม่ได้ไม่ได้เราแอบขุดหลุมไว้นิดนึงเรานี่ก็ชวนเขาเข้าไปสปอยล์เนี่ยก็รู้อยู่พี่เป็นลูกหลานพี่ชิงนะฮะเดี๋ยวพี่จะสปอยเอามีคอมเมนต์นึงครับใน Twitter บอกว่าหลังจากที่ฟัง X พี่คิงแล้วใน Space เขารู้สึกว่าอ๋อเซนพี่ก้าวพีพีและคิมมี่ที่คุยในวันนั้นโอ้รู้แล้วครับได้ใครมานะครับเขาบอกผมได้พี่คิงกันมาเต็มๆเป็นลูกพี่คิงค่ะพวกเราเป็นลูกพี่คิงนะครับจริงๆใช่ไหมครับพี่คิงตอนนี้พี่คิงยิ้มเพิ่มปิ่มนะคะใช่ครับพี่คิงงงพี่คิงเอาพี่คิงงงผมแซวเล่นนะครับพี่คิงหลังหลอกเป็นหยอกเล่นครับพี่คิงครับผมครับอะไรนะครับเล่นเฟซหมดยังผมเล่นหมดแล้วครับคือวันนั้นนะครับผมสเปซกับทุกคนเสร็จใช่ไหมผมก็เลยตั้งสเปซมาเพื่อที่ผมจะได้เอฟเฟค
แต่ผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าเราเลิกกันตอนเที่ยงคืนเนาะแล้วทำไมดาวโบราณกลายเป็นตีสองเวลามันไวแล้วผมพยายามจะรับทุกคนขึ้นมาคุยไงรับไม่ได้จะมีวันหนึ่งอ่ะที่เราสเปซกันเสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมไปอาบน้ำกลับมาแบบว่าอ่านแท็กเล่นๆแต่มีคนขึ้นออนสเปซอยู่ขึ้นไปดูกันเซนเขียนว่าอะไรนะทดลองทดลองใช่ครับทดลองเอฟเฟกต์ครับเห็นอยู่เห็นเซนขึ้นไลฟ์อยู่แล้วพอผมขึ้นไปใช่ไหมมีพี่คนหนึ่งเขาก็กดเอฟเฟกต์ให้ผมแล้วผมก็บอกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วครับว่าเป็นยังไงพี่คนหนึ่งบอกเห็นไหมล่ะรู้ซึ้งแล้วใช่ไหมว่าเสียงกรี๊ดเป็นยังไงแสบหูเลยคิดนานมากนะเวลาสาวอ่ะเรากลับมาที่ไทยกันบ้างครับไทยยังไงครับให้เข้ากับบรรยากาศที่ไทยกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราบินกลับมาไทยละเตรียมตัวนะฮะอ่ะสถานที่ที่ไปถ่ายทำที่ไทยนี่ที่คุณประทับใจที่ไหนคุณน้องเดี๋ยวบอกคิดแล้วที่แล้วก็คิดก่อนอันนี้ก็คิดใหม่อีกรอบนึงมีไหมร้านนี่ไงร้านที่คุณไปเสิร์ฟอาหารคุณชอบไหมเฮ้ยชวนคุณอ่ะน่ารักมากเลยนะจะบอกว่าดารานี่คือยูนิฟอร์มเยอะที่สุดในเรื่องนะฮะเพราะรับหลายจ็อบทำทุกอย่างเหลือขัดห้องน้ำอย่างเดียวแล้วตอนนี้ด้วยไหมจ้างมาล่ะเมื่อกี้ไงที่บอกว่าอยากจะรับจ็อบอ่ะรับจ็อบหารายได้เสริมก็จะบอกว่าเพื่อเห็นคุณสรุปเขาติดแกมนะครับแต่ดาราติดนี่ครับนี่แหละคือความลับของดารานะว่าทำไมทำงานหนักขนาดนี้นะฮะแดนนี่บ้างที่ไทยคุณชอบซีนไหนโลเคชั่นไหนส่วนตัวผมชอบที่เขาใหญ่ถ้าเป็นที่ไทยเพราะว่ามันเทียบเคียงภาพที่เราเห็นกับที่สวิสเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากบรรยากาศเนาะแล้วก็ต้องไปอากาศเย็นๆใช่จริงใช่อากาศเย็นๆก็จะมีคนหลับอยู่มากแล้วพอจะถ่ายรูปเอาไว้เยอะมากเหมือนกันแต่ไม่มีผมแน่นอนตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเช่นกันแต่ว่าจะมีคนนึงที่หลับทุกสถานที่เลยค่ะเพราะผมเป็นคนที่แบบตื่นแล้วผมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับนอนยากคือต่างสถานที่นี่คือผมไม่นอนเลยผมสามารถแบบอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหรอคะจริงเพราะว่าผมกลัวการหลับตาครับกลัวว่าจะตื่นมาไม่ได้เจอทุกคนติดติดกับขาแล้วเนี่ยทุกคนสรุปเขาใหญ่คือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวนะครับหรือว่าใครที่แบบนั่งอยู่ข้างๆเพื่อนที่มาจากต่างประเทศนะครับสามารถแนะนำให้เขาไปเที่ยวที่ไทยได้นะหลากหลายที่เลยนะครับมีหลายที่เลยอย่างเขาใหญ่เนี้ยคุณแนะนำหน่อยก็เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบไหนหรือไปเที่ยวที่เขาต้องตามไปที่โลเคชั่นที่คอนเชียบังนะครับใช่ต้องไปเราเนาะต้องตามไปเนาะต้องไปที่นั่นก็คือเขาใหญ่ไม่ได้ทำชื่อไม่ได้ผมชื่อโลเคชั่นใช่แล้วก็ทุกคนในนี้เนี่ยสามารถแนะนำได้หมดเลยนะที่ต้องเที่ยวเราถามนี้ดีกว่าให้ทุกคนเนี่ยแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวที่ตัวเองเนี่ยอยากไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสพาแฟนๆที่นี่ไปได้หนึ่งวันคุณจะพาไปที่ไหนพี่ออฟคนแรกแล้วพี่ออฟกลับมาที่ออฟอีกครั้งลอยเลยในไทยใช่ไหมครับครับคุณอยากพาเขาไปเที่ยวที่ไหนคุณเป็นดารัสนะต้องเป็นคาแรคเตอร์ด้วยคุณคือดารัสจะพาแฟนคุณไปเที่ยวที่ไหนภูกระดึงครับ